วันนี้นะคะทางพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ะการทดสอบสมรรถภาพผู้บังคับหน่วยระดับกองพันจำนวน331นายทั่วประเทศและเห็นท่านแต่งชุดแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าท่านจะต้องร่วมทดสอบด้วยแน่นอนโอ้โหไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยการทดสอบแต่ละอย่างนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาดูการทดสอบด้วยมีเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบ331นายทั่วประเทศนะคะทดสอบที่สนามกีฬากรมยุทธโรงเรียนเสนาธิการทหารบกการทดสอบมี2รายการค่ะก็คือทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามหลักเกณฑ์3ท่าก็คือดันพื้นลุกนั่งวิ่ง2กิโลเมตรและทดสอบภาษาอังกฤษอันนี้เป็นมาตรฐานแต่ว่าโอกาสนี้เขาทดลองการทดสอบรูปแบบใหม่จากกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บสอดคล้องกับการทำหน้าที่มีทั้งหมด6ท่าด้วยกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นท่างอเข่าครึ่งนั่งแล้วก็ยกบาร์น้ำหนักขึ้น3ครั้งเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไปแล้วที่เป็นเครื่องยกเนี้ยแล้วก็เป็นเครื่องยกอันใหญ่มากๆนะคะอันนี้เป็นวิ่งอันนี้เป็นการทดสอบทั่วไปที่เราทดสอบเป็นธรรมดาอยู่แล้วนอกจากนี้ก็จะมีท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักข้ามศีรษะไปทางด้านหลังท่าดันพื้นแล้วก็กางแขนท่าดึงข้อแบบยกเข่าแตะข้อศอกต่างๆคือจะเริ่มนำอุปกรณ์เข้ามาทดสอบด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีท่าที่ใช้พลังมากขึ้นนี่คุณทำได้หรือเปล่าไม่ได้คุณออกกำลังกายทุกวันไม่ได้อันนี้ต้องคนแข็งแรงจริงใช่ค่ะอันนี้นะยกไม่ได้โอ้โหสุดยอดทางผู้บัญชาการทหารบกก็เชิญชวนนะคะไม่เฉพาะทหารที่ท่านบอกว่าจะต้องแข็งแรงท่านบอกอยากให้คนไทยเนี่ยออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพและวิ่งในเชิงสร้างสรรค์ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดและดูพูดถึงมาตรฐานการดูแลการชุมนุมในต้นปีหน้าว่าตอนนี้เป็นเพียงวิกฤตการที่มีบางคนอยู่เบื้องหลังโดยสร้างตัวแทนในการต่อสู้แล้วก็แนะให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในประเทศนั้นแย่ลงค่ะแต่ proxy crisis เนี่ยมันคือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ออกมาสู้ไม่สามารถที่จะมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรงนะครับก็ต้องมีการสร้างตัวแทนขึ้นมานะครับก็ลองไปหาอ่านกันแล้วกันนะครับว่า proxy war หรือ proxy crisis นั้นมันคืออะไรแล้วก็มันจะการเมืองไทยขณะนี้นะครับที่สำคัญคือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอะไรก็ตามฝ่ายการเมืองนะเราต้องเคารพกฎหมายนะครับถ้าผมทำผิดกฎหมายผมก็ต้องยอมรับการตัดสินในทุกๆอย่างนะครับถ้าทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องมีกฎหมายของตัวเองนะครับเพื่อสอดคล้องกับวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองนะครับในเมื่อเรามีองค์กรกลางองค์กรอิสระนะครับเรามีศาลตุลาการของเราแล้วนะครับเราก็ต้องเคารพนะถ้าวันนี้คนไทยไม่เคารพกฎหมายนะครับไม่เคารพรัฐธรรมนูญนะครับมันก็จะทำให้สถานการณ์ของประเทศนั้นต่างชาติก็ไม่ได้มามองดีนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรามีเลือกตั้งแล้วเรามีอะไรแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ยอมรับในเรื่องของกฎหมายทุกประเทศนั้นไม่ว่าประเทศมหาอำนาจอะไรล้วนแล้วแต่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็เคารพกฎหมายของประเทศและของรัฐนั้นๆนะครับ